ิศอันดับ2มิสทานไทยแลนด์2021ขอแสดงความยินดีกับ MTT 06ครับมิสทานขอนแก่นครับCongratulations to Miss Tran Khon Kaen for winning the second runner-up, which is very important indeed, because in case that seven ladies with special titles couldn't fulfill her duties, the runners-up, which are second runner-up and the first runner-up, will be taking over the titles. Congrats once again, Miss Tran Khon Kaen, ครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยครับเราจะไปกันต่อที่รางวัลต่อไปเลยนะครับคุณผู้ชมครับครับรางวัลต่อไปได้แก่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1หรือว่า First Runner Up ครับลุ้นครับ First Runner Up ได้แก่ MTT 65มิสทรานสมุทรปราการยินดีด้วยครับตอนนี้ทุกท่านตื่นเต้นเสียงภายในห้องส่งแห่งนี้เงียบสงัดเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวจะทวีคูณความดังขึ้นอย่างแน่นอนรับรองครับครับตอนนี้รองอันดับ1รองอันดับ2ครบแล้วครับคุณซีเกมถูกต้องครับนั่นหมายความว่าอีก7คนที่เหลือด้านหลังจะเป็นผู้ครองตำแหน่งและเป็นเจ้าของมงกุฎในตำแหน่งต่างๆครับเอาละครับ Congratulations once again to our runners up and we're now about to proceed further for each title with 7 ladies standing behindยินดีด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเอาละครับทวีคูณความตื่นเต้นขึ้นไปในช่วงเวลานี้ครับเริ่มจากรางวัลไหนก่อนดีครับมิสทรานทัวริซึมไทยแลนด์2021ครับและผู้ที่ได้รับตำแหน่งมิสทรานทัวริซึมไทยแลนด์2021นะครับขอแสดงความยินดีกับ MTT 82ครับมิสทรานอำนาจเจริญครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับนี่คือมิสทรานทัวริซึมไทยแลนด์นะครับหน้าที่ของเธอก็คือต้องปฏิบัติภารกิจในการเป็นลักษณะเป็นทูตในการท่องเที่ยวประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนำเสนอมุมมองดีๆแง่มุมดีๆของจังหวัดเธอแล้วก็ของประเทศไทยต่อไปนะครับให้กำลังใจเธอแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะครับกับมิสทรานอำนาจเจริญครับยินดีด้วยนะครับนี่คือมิสทรานทัวริซึมมงที่1มาแล้วนะครับน้องตัวต่อครับเดี๋ยวให้พี่ๆสื่อมวลชนของเราได้บันทึกภาพกันนะครับอีก6สาวอยู่ทางด้านหลังนั้นกุมมือกันแน่นเลยให้กำลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็ลุ้นมากๆแน่ๆนะครับว่าใครจะกลับบ้านไปพร้อมกับตำแหน่งไหนแต่ทุกคนคือครอบครัวของ Miss Trans Thailand 2021อย่างแน่นอนและที่สำคัญทุกคนมีมงกุฎพี่ถูกต้องนะฮะไปที่ตำแหน่งถัดไปครับคุณซีเกมครับ Miss Trans Supra National Thailand 2021ได้แก่ Miss Trans Supra National Thailand 2021ได้แก่ MTT 23นครราชสีมาย ินดีด้วยครับสายสะพายครับนี่คือ Trans Supranational นะครับจากนครราชสีมาครับ
ส่งมอบมงกุฎและหน้าที่ต่อโดยรุ่นพี่ครับสุดยอดครับและช่อดอกไม้ด้วยนะครับขอแสดงความยินดีครับบันทึกภาพร่วมกันสักนิดนึงครับสุดยอดมากครับวันนี้สื่อมวลชนของเราแน่นขนาดเลยทีเดียวต้องขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนของเราทุกแขนงด้วยนะครับถูกต้องครับไปที่รางวัลต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับลุ้นไปพร้อมกันครับนี่คือตำแหน่ง Miss Trans Intercontinental Thailand 2021นะครับขอแสดงความยินดีกับ MTT 43ครับ Miss Trans พิษณุโลกครับสุดยอดมากครับยินดีด้วยนะครับCongratulations to Miss Trans Intercontinental Thailand 2021 The sash and the crown and of course a very beautiful bouquet of flower and we'll take this chance to take photograph together thank youสุดยอดครับยินดีด้วยนะครับด้านหลังตอนนี้เหลืออยู่4จังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นสุพรรณบุรีภูเก็ตสงขลาสิงห์บุรีลุ้นกันครับใครจะได้เป็นตำแหน่งใดนะครับคุณผู้ชมส่งเสียงได้นะฮะส่งเสียงได้ส่งเสียงกรี๊ดเป็นกำลังใจให้สาวๆด้านหลังหน่อยสิครับเอาละครับตำแหน่งต่อไปที่ผมจะประกาศนั้นได้แก่ตำแหน่ง Miss TransInternational Thailand 2021ขอแสดงความยินดีกับ MTT 71 Miss Trans สิงห์บุรีครับยินดีด้วยครับมิสทรานสิงห์บุรีนะครับมิสทรานอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับ2021นะครับต้องบอกว่าปีนี้สาวๆของเรานอกจากความสวยแล้วสิ่งที่เราเห็นขึ้นคือศักยภาพเรื่องของความสามารถในการตอบคำถามต่างๆไหวพริบต่างๆดีมากๆเลยชื่นชมน้องๆทุกคนนะครับนี่คือตัวอย่างของการเป็นทรานที่มีคุณภาพอย่างแท้จริงปีนี้ชื่นชมน้องๆมากๆแล้วก็เป็นกำลังใจในการพัฒนาตัวเองแบบนี้ต่อไปนะครับถูกต้องครับเอาละครับเราจะไปต่อที่รางวัลต่อไปที่เราจะประกาศนะครับครับนั่นคือ Miss Trans World Thailand 2021ครับขอแสดงความยินดีกับ MTT 73 Miss Trans สุพรรณบุรีครับCongratulations to Miss Trans Suphan Buri for bringing home the Miss Trans World Thailand 2021 title. And of course, this beautiful crown and sash. There are two ladies left, which is Miss Trans Grand Thailand and Miss Trans Universe 2021. Two ladies standing.Behind and right now stepping up and holding hands คุณผู้ชมครับขณะนี้สองสาวที่อยู่บนเวทีกับเรานั่นคือสงขลาและภูเก็ตครับซึ่งเหลือเพียง2ตำแหน่งนั่นคือ Miss Trans Grand Thailand 2021และ Miss Trans Universe Thailand 2021ผมจะทำการประกาศรางวัลผู้ชนะนั่นคือ Miss Trans Universe Thailand 2021นะครับส่วนอีกหนึ่งท่านที่ไม่ได้ทำการประกาศ
จะได้รับตำแหน่งเป็น Miss Trans Grand Thailand 2021และเราจะเริ่มทำการมอบรางวัลให้กับ Miss Trans Grand ก่อนนะครับตามนี้นะครับ Two beautiful ladies holding hands standing in the center and there are two titles left which are the Trans Grand Thailand and Miss Trans Universe Thailand and Khun Bon will be making announcements of Miss Trans Universe Thailand 2021which means another lady who we didn't call will bring home the Miss Trans Grand Thailand 2021ใช่แล้วครับ Miss Trans Universe Thailand 2021ขอแสดงความยินดีกับ MTTMTT 48 Miss Trans Phuket ครับขอแสดงความยินดีครับและนั่นหมายความว่า Miss Trans Grand Thailand 2021ได้แก่ Miss Trans สงขลาครับและจะเริ่มต้นมอบจาก Universe ก่อนเลยครับคุณซีเกมยินดีด้วยนะครับ Miss Trans Phuket นะครับปีนี้เป็นผู้ชนะเลิศการประกวด Miss Trans Thailand 2021จะได้ครอบครองมงกุฎจาก God Diamond นะครับและเป็นเจ้าของตำแหน่ง Miss Trans Universe Thailand 2021ครับขอแสดงความยินดีครับ Miss Trans Universe Thailand 2021ได้แก่มะปรางภริษานฤวัฒน์ประกอบยินดีด้วยนะครับมะปรางภูเก็ตครับและอีกหนึ่งท่านครับน้องปอยมิสทานสงขาเจ้าของตำแหน่งมิสทานแกรนด์ไทยแลนด์2021ครับปอยชดาทิพย์รุ่งเรืองครับมิสทรานสงขาได้เป็นมิสทรานส์แกรนด์ไทยแลนด์2021ครับครับขยับเข้ามาทำการบันทึกภาพร่วมกันครับขอแสดงความยินดีกับทุกท่านอีกครั้งนึงนะครับ Well, congratulations to all ladies you're all winners ขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ครับโรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิคอนเซ็ปต์คลินิกคุณหมอเอี้ยครับเวฟคลินิกบายเจ้าหญิงศัลยกรรมออทูราบายพิตะครับ MUT ครับบะหมี่คณาวุฒิห้องเสื้อค้ำคูนบายบิวตี้โรส GL Gala Design ราตรีศิลานันท์ God Diamond The Bright พระราม2พี่เปียกครับขอบคุณผู้อำนวยการ Miss Trans Tea Star ครับคุณเปียกช่อดอกไม้ระกันคุณชายน้องไอซ์สามแอปเพจเสื้อผ้าและเครื่องสำอางหลักร้อยปันนิสาคลินิก TMT Garment ตั้มกระเทยบายเฟมเฟมครับแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่กับการประกวด Miss Trans Thailand 2022วันนี้ผมบอลเทนทรัพย์อุ่นสวงครับผมซีเกมอาทิตย์เมฆอากาศพร้อมกับน้องเมการวีครับ